ข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงิน 5,000 บาทนะคะเป็นจำนวน3เดือนให้กับเกษตรกรค่ะ15พฤษภาคมนี้คาดได้รับวันละ1ล้านรายค่ะนายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.เปิดเผยนะคะว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายนเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐรายละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมจำนวน10ล้านรายวงเงินประมาณ 150,000 ล้านบาทซึ่งขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวนะคะธ.ก.ส.จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในกรณีมีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส.แล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ค่ะส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส.สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yeowyagesetrakon.com ของธ.ก.ส.ได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563เป็นต้นไปค่ะหลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกันแล้วเมื่อธ.ก.ส.ได้รับเงินจากกระทรวงการคลังค่ะจะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละ1ล้านรายคาดจะเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563เป็นต้นไปค่ะต่อกันที่อัจฉริยะนะคะนำผู้เสียหายค่ะร้องปคบ.เอาผิดพันยศกรณีโกงหน้ากากอนามัยมูลค่าความเสียหาย 4,700,000 บาทค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมกับผู้เสียหายนะคะเข้าพบตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบค่ะเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายพันยศอัครอมรพงศ์ในข้อหาฉ้อโกงและข้อหาขายสินค้าเกินราคาโดยผู้เสียหายเปิดเผยนะคะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะมีนายหน้าเข้ามาติดต่อเสนอขายหน้ากากอนามัยที่ระบุนำมาจากนายพันยศพร้อมกับนำสินค้าตัวอย่างมาให้ตรวจสอบและเมื่อตนเองเห็นว่าหน้ากากอนามัยมีคุณภาพนะคะจึงมีการตัดสินใจสั่งซื้อในจำนวน 400,000 ชิ้นเป็นเงิน 4,700,000 บาทค่ะจนกระทั่งวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะได้นัดเจอกับนายพันยศเพื่อจ่ายเงินและรับสินค้าแต่เมื่อตรวจสอบสินค้ากลับพบว่าไม่ตรงตามตัวอย่างและจำนวนไม่ครบตามที่สั่งจึงเจรจาขอเงินคืนค่ะแต่ว่านายพันยศไม่ยินยอมและอ้างว่าในกระเป๋าของตนมีปืนด้วยความกลัวค่ะตนเองจึงยอมถอยกลับผู้เสียหายระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าภายหลังจากเกิดเหตุค่ะตนเองได้พยายามติดต่อนายพันยศกลับไปอีกหลายครั้งเพื่อขอเงินคืนแต่กลับไม่เป็นผลดังนั้นจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในวันนี้ค่ะด้านนายอัจฉริยะนะคะเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงพาผู้เสียหายเข้าพบเจ้าหน้าที่ปคบ.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายพันยศซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องพร้อมกับเตรียมทำการเรียกพยานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะรูปผู้ต้องขังหลบหนีได้แล้ว4รายจากเหตุ5นักโทษหลบหนีจากเรือนจำอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะพันตำรวจเอกนรัสเวตนันอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยนะคะว่าจากกรณีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2563เกิดเหตุผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครจำนวน5รายเบื้องต้นจึงมอบหมายให้พันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ส่วนที่กำลังในพื้นที่เพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ต้องขังหลบหนีให้ได้โดยเร็วที่สุดจนสามารถจับกุมผู้ต้องขังที่หลบหนีได้แล้วรวม4รายค่ะและขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ช่วยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดมกำลังติดตามผู้ต้องขังหลบหนีที่เหลืออีก1รายคือนายอนนท์หลักคำโดยเน้นย้ำนะคะว่าหากมีการต่อสู้ขัดขืนอาจมีการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดคาดว่าจะสามารถจับกุมตัวได้โดยเร็วจึงขอความร่วมมือจากญาติและบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องขังเกลี้ยกล่อมขอให้เข้ามอบตัวค่ะ
จบการเสนอข่าว 16:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN